สวัสดีค่ะเราชื่อพลอยค่ะเรื่องของพลอยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะพลอยอยู่คอนโดแถวสุขุมวิทกับพ่อแม่โดยชั้นที่พลอยอยู่จะแบ่งเป็น2ห้องคือห้องทางด้านซ้ายกับห้องทางด้านขวาห้องตรงข้ามกับห้องพลอยเป็นห้องของเพื่อนพ่อที่สนิทกันมากครอบครัวของเพื่อนพ่อมี3คนมีพ่อแม่และลูกชายชื่อพี่ต้นอายุห่างจากพลอย6ปีพลอยกับพี่ต้นเราสนิทกันมากเลยค่ะเมื่อก่อนตอนจะไปโรงเรียนแม่เป็นคนขับรถไปส่งพลอยที่โรงเรียนทุกวันแต่พอพี่ต้นขับรถได้พี่ต้นจึงทำหน้าที่คอยขับรถไปส่งพลอยที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนของพลอยอยู่ติดกับมหาลัยของพี่ต้นพ่อแม่ของพลอยกับพ่อแม่ของพี่ต้นทำธุรกิจด้วยกันช่วงปิดเทอมใหญ่ปีที่แล้วพ่อแม่ของพลอยมีธุระที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยพ่อแม่ของพี่ต้นต้องเดินทางไปด้วยเลยถือโอกาสเที่ยวต่อด้วยเลยตอนแรกพลอยกับพี่ต้นจะได้ไปด้วยค่ะแต่ที่โรงเรียนของพลอยมีการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งในระดับจังหวัดที่จะมาถึงซึ่งพลอยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนอยู่แล้วอาจารย์ที่โรงเรียนจึงจัดตารางการซ้อมว่ายน้ำแล้วบอกว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามตารางที่วางไว้จะคัดออกพลอยอยากลงแข่งว่ายน้ำมากเลยปฏิเสธไม่ไปเที่ยวด้วยซึ่งตอนแรกพ่อกับแม่ของพลอยทำท่าจะไม่ยอมเหตุผลคือไม่มีใครอยู่บ้านเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลพลอยพลอยจึงต้องไปคุยกับพี่ต้นแล้วขอให้พี่ต้นช่วยด้วยความที่พี่ต้นรักพลอยเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเลยช่วยพูดให้และพี่เขาก็ตกลงว่าจะอยู่ดูแลพลอยทางบ้านจึงยอมตอนนั้นพลอยตื่นเต้นและดีใจมากที่จะได้อยู่บ้านคนเดียวในวันแรกที่ไปส่งพ่อกับแม่พลอยเดินทางไปที่สนามบินเสร็จพี่ต้นได้พาพลอยไปซ้อมว่ายน้ำที่โรงเรียนต่อโดยพี่ต้นไปนั่งดูพลอยซ้อมจนเสร็จตอนซ้อมเสร็จอาจารย์ที่ฝึกซ้อมก็ขอพูดคุยกับผู้ปกครองของนักกีฬาทุกคนเพื่อทำความเข้าใจในการฝึกซ้อมพลอยจึงให้พี่ต้นเป็นผู้ปกครองให้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มาซ้อมที่โรงเรียนทุกวันแต่ถ้าไม่สะดวกจะให้นักกีฬาซ้อมเองก็ได้แต่ขอให้มาพบกันทุกวันอาทิตย์เพื่อซ้อมร่วมกันและบันทึกสถิติของแต่ละคนแล้วให้นักกีฬาลงชื่อว่าจะเลือกซ้อมทุกวันที่โรงเรียนหรือมาเฉพาะวันอาทิตย์แล้วพี่ต้นก็ถามพลอยว่าอยากจะซ้อมแบบไหนด้วยความที่พลอยเกรงใจพี่ต้นที่ต้องมารับส่งพลอยทุกวันพลอยเลยขอมาซ้อมเฉพาะวันอาทิตย์พี่ต้นบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่เป็นโค้ชคอยฝึกซ้อมให้นะพอดีว่าที่คอนโดที่พลอยอยู่มีสระว่ายน้ำอยู่ที่ชั้นล่างจึงสะดวกมากที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมทุกเย็นพี่ต้นจะมาว่ายน้ำเป็นเพื่อนพลอยที่สระว่ายน้ำของคอนโดไม่ค่อยมีคนมาว่ายน้ำเพราะเป็นสระน้ำเฉพาะคนที่อยู่คอนโดเท่านั้นโดยเหมือนมีสระว่ายน้ำส่วนตัวว่ายน้ำเล่นกันแค่สองคนเราเลือกที่จะฝึกว่ายน้ำในช่วงทุ่ม2 ทุ่มจะได้ไม่มีใครมาใช้สระตอนว่ายน้ำเล่นด้วยกัน ก็มีบางทีพี่ต้นเอามือมาโดนหน้าอกบ้างต้นขาบ้างก้นบ้างอะไรต่างๆของพลอยบางทีก็โอบพลอยไว้ในวงแขนแต่พลอยไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเขาเป็นพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งพี่ต้นเอาเครื่องถ่ายวิดีโอมาถ่ายตอนที่พลอยซ้อมว่ายน้ำเพื่อจะได้เอาไว้ดูว่าควรปรับปรุงการว่ายน้ำอย่างไรผัดกันถ่ายสนุกมากเลยค่ะหลังจากว่ายน้ำเสร็จก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำพอพลอยเข้ามาถึงที่ห้องก็มีโทรศัพท์เพื่อนโทรมาพลอยคุยเพลินนานจนพี่ต้นมาเรียกให้ไปกินข้าวซึ่งก็เป็นปกติที่จะสั่งอาหารมากินกันที่ห้องพี่ต้นอยู่แล้วพลอยก็เลยไปกินข้าวทั้งที่อยู่ในชุดว่ายน้ำโดยใส่ชุดคลุมทับอยู่พอพี่ต้นเห็นเข้าก็เอามือมาล้วงมาจับเหนือหน้าอกแล้วบอกว่าชุดยังชื้นๆอยู่เลยใส่แล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดให้ถอดชุดว่ายน้ำออกแล้วใส่แต่ชุดคลุมโดยให้ไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำของพี่เขาแล้วพี่ต้นก็บอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งจะเดินเข้าไปเปิดไฟให้ก่อนพลอยก็เลยทำตามที่พี่เขาบอกเพราะเกรงใจที่จะต้องให้เขารอทานข้าวนานแล้วตัวเองก็หิวข้าวมากด้วยหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วพี่ต้นก็ชวนให้ดูวิดีโอที่ถ่ายไว้พลอยอยากดูอยู่แล้วเลยไม่กลับไปเปลี่ยนชุดคิดว่าค่อยอาบน้ำก่อนนอนทีเดียวเลยละกันเราเลยมานั่งดูวิดีโอด้วยกันพี่ต้นก็ช่วยวิจารณ์ท่าทางการว่ายน้ำของพลอยแล้วก็บอกว่าพลอยของพี่โตเป็นสาวแล้วนะเนี่ยพี่ต้นถามว่าเมื่อไหร่พลอยจะเลิกว่ายน้ำเพราะพี่ไม่อยากให้พลอยใส่ชุดว่ายน้ำพลอยก็งงถามว่าหุ่นพลอยน่าเกลียดมากเลยหรือพี่ต้นบอกว่าพี่เป็นห่วงพี่ไม่อยากให้ใครมองพลอยก็พลอยสวยออกกลัวว่าพลอยจะมีเพื่อนชายแล้วก็ลืมพี่พลอยบอกว่าไม่มีใครมาจีบพลอยหรอกค่ะก็พี่ต้นเล่นไปรับส่งพลอยทุกวันจนโดนเพื่อนล้อหาว่าพี่ต้นเป็นแฟนพลอยพี่ต้นยิ้มแล้วก็ดึงพลอยเข้าไปสวมกอดพลอยตกใจมากรีบดิ้นออกพอพี่ต้นเห็นว่าพลอยดิ้นออกเลยถามว่าพลอยรังเกียจพี่มากเลยหรือพลอยบอกว่าเปล่าค่ะแต่พลอยยังเด็กแล้วจะเป็นแฟนพี่ต้นได้อย่างไรพี่ต้นบอกว่าพี่รักพลอยรักมากด้วยพลอยจะไม่รักพี่หน่อยหรือพลอยบอกว่ารักแต่พลอยกลัวเพื่อนพี่จะล้อว่าแฟนพี่ไม่สวยพี่ต้นยิ้มแล้วบอกว่าพี่ไม่สนใจหรอกขอให้พลอยรับพี่เป็นแฟนก็พอพลอยได้บอกว่าก็ได้เพราะพลอยก็ไม่เคยรักใครเท่าพี่มาก่อนแต่ว่าพลอยไม่รู้หรอกนะว่าเป็นแฟนพี่ต้องทำยังไงพี่ต้นดีใจใหญ่เลยแล้วก็ดึงพลอยเข้าไปกอดซะแน่นแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จะสอนให้เองหลังจากนั้นพี่ต้นก็เริ่มสำรวจทุกซอกทุกมุมของพลอยแล้วก็อยู่ด้วยกันทั้งคืนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพี่เขาก็ได้พาพลอยไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลแล้วก็มีความสุขกันตลอดจนพ่อแม่กลับมาเราก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติซึ่งเดิมก็สนิทกันอยู่แล้วพ่อแม่เลยไม่สงสัยอะไรเราสองคนแอบมีความสุขกันเรื่อยมา